แสดงว่าโอเวอร์ซะ10เวอร์90จริงแค่10ครับโอ้ยคือประวัติของผม2คนน่ะสวัสดี TikTok ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์ไทยในตำนานและเป็นภาพยนตร์แนว Feel Good เป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นยุค80เข้ายุค90เป็นภาพยนตร์ของคนมีฝันเป็นภาพยนตร์ที่น่าสะสมและควรค่าแก่การนำกลับมาชมซ้ำหลายๆครั้งภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องฉลุยในปีพ.ศ. 2531หรือปี1988ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถูกบันทึกว่าเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นแนวฟีลกู๊ดที่ทุนต่ำแต่ทำรายได้สูงเป็นภาพยนตร์จักรวาลคู่ขนานของภาพยนตร์ไทยเรื่องซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อยและปลื้มภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นต่างอำเภออย่างป๋องมนัสและโต้งสมชายที่พกความฝันมาเต็มกระเป๋ามาเต็มหัวเพื่อที่จะมาสานฝันของพวกเขาให้เป็นจริงในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครโดยการแต่งเพลงเพื่อที่จะนำเสนอค่ายเทปดังๆในประเทศไทยหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะกลายเป็นศิลปินดังขับฟ้าของเมืองไทยในระหว่างการเดินทางของพวกเขาทั้งสองคนย่อมมีอุปสรรคมากมายที่ให้พวกเขาเผชิญโชคผจญภัยเรื่องราวของเขาสองคนในเส้นทางของการตามหาความฝันของพวกเขาเรื่องราวของป๋องและโต้งจะเป็นยังไงต่อไปเราไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาสะสมและมาชมกันเพื่อเอาใจช่วยป๋องนัทและโต้งสมชายกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงเป็นแนวภาพยนตร์ที่ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้มักจะใส่ความเป็นตัวตนของเขาลงไปด้วยเราจะเพลิดเพลินไปกับ2ตัวละครอย่างป๋องมนัสและโต้งสมชายพร้อมกับเพลงประกอบภาพยนตร์เพราะๆอย่างวันนั้นวันนี้วันไหนและเพลงก็มันเป็นอย่างนั้นที่ขับร้องโดยบิลลี่โอแกนนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะได้รู้จักกับขนมครก7สีในภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถูกกล่าวถึงจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นยุค80ยุค90อีกด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ยังการันตีด้วยรางวัลในงานมหกรรมภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกครั้งที่33ที่จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ประเทศเราในสาขาลำดับภาพและตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมภาพยนตร์เรื่องฉลุยในปีพ.ศ. 2531หรือปี1988นำแสดงโดยบิลลี่โอแกนเอ็มสุรศักดิ์วงไทยและร่วมด้วยซุมโมตุยเขียนบทและกำกับภาพยนตร์โดยอังเคิลอดิเลกวัตรีลาขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการสำหรับคลิปหน้าหรือคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรที่ผมจะมาแนะนำโปรดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับชีวิตมันจะอับเฉาอย่างนี้ไปตลอดก็ให้มันรู้ไปสิวะมันต้องมีวันดีบ้างเลยนะจริงไหมอดทนเว้ยทำชีวิตให้มันเป็นเรื่องสนุกเจ็บนักก็หัวล้อใส่แม่งเลย Talk about movie by Samuel